ตั้งแต่ครับคอนเซ็ปต์ดีไซน์แล้วนะที่เราได้เป็นแพทเทิร์นของการเคลื่อนที่ของกลไกเมคานิกเราได้โหลดเคิร์ฟมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรมันเสร็จได้เร็วหรือว่างานมันเดินได้เร็วก็คือตัวการเลือกไซส์ของมอเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอในส่วนของการใช้ตัว NXMCD แล้วก็เอาข้อมูลนะครับจากที่เรามีอยู่แล้วคือการเคลื่อนที่ของโหลดเคิร์ฟนะครับมาหาตัวมาไซซิ่งนะครับมาหาตัวขนาดของมอเตอร์ซึ่งอันนี้ก็ในส่วนของ NX เราก็อย่างที่ทราบว่ามันก็จะเชื่อมต่อนะครับกับโปรแกรมในส่วนของไซเซอร์อยู่แล้วนะครับจริงแพลตฟอร์มตัวนี้มันเปิดกว้างนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวไซเซอร์อยู่แล้วคนที่ใช้ตัวNX Designer อยู่แล้วก็สามารถที่จะมาเอามาต่อยอดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องการหาขนาดตัวมอเตอร์ที่เหมาะสมจากแพทเทิร์นของโหลดเคิร์ฟที่เรามีอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัวมอเตอร์มาแล้วนะตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีลักษณะของค่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นไปตามลักษณะการเคลื่อนที่ของเราที่เราต้องการนะครับตรงนี้เขาก็จะหาแมทชิ่งค่าให้ว่าลักษณะของแพทเทิร์นโหลดเคิร์ฟของเรากับมอเตอร์ที่เราต้องใช้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ที่ต้องใช้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นตัวไหนนะครับเราจะมีสเปคต่างๆมาให้เลยว่าตัวมอเตอร์ที่เราใช้เป็นขนาดกี่วัตต์นะครับกี่ทอร์กเท่าไหร่นะครับกี่กระแสเท่าไหร่นี่ก็สิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวโปรแกรม NXMCD นะครับเพื่อเอาตัวโหลดเคิร์ฟไปหาตัวขนาดมอเตอร์นะครับที่เหมาะสม